อ๋อตอนนี้อายุ20ครับคือว่าลูกอัณฑะข้างซ้ายมันจะมีเหมือนเส้นเลือดขอดอยู่ครับไม่ทราบว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มีวิธีรักษาหรือเปล่าครับก็กรณีของคุณตามคือเป็นเส้นเลือดขอดที่ถุงอัณฑะนะเส้นเลือดขอดที่ถุงอัณฑะเนี่ยพบเยอะมากนะโดยทั่วไปประชากรชายทั่วไปนะครับถ้าจับมาถอดกางเกงดูตรวจร่างกายดูนะประมาณ1ใน7คนมีประมาณร้อยละ13อย่างถ้าเกิดผมอยากจะดูของตัวเองเนี่ยผมต้องเอากระจกมาส่องดูมั้ยฮะหรือมันต้องคลำดูคลำดูได้คลำดูนะคลำดูได้นะเราก็จะแบ่งเป็น3เกรดเกรดที่1คือต้องให้เบ่งเยอะๆแบ่งท้องให้ตึงๆก็จะเห็นเส้นเลือดมันพองขึ้นนะเกรดที่2นี่ไม่ต้องเบ่งก็มองเห็นแล้วเกรดที่3นี่เห็นแบบชัดเจนมันเป็นตัวหนอนเลยมันจะคล้ายๆกับเส้นเลือดขอดตามเหมือนกันเหมือนกันที่เราเคยเห็นตามขาบางคนที่ทำงานยืนนานๆเนี่ยแต่ตรงนี้เกิดที่ถุงที่ถุงอัณฑะเหมือนกันมันจะดูยากลิสีดวงลิสีดวงก็คือแบบเดียวกันนะพวกนี้เป็นโรคเดียวกันหมดไม่แต่มันจะดูยากกว่าไหมคะคือตามน่องผิวมันขาวก็เห็นเลยอันนี้มันใช่ครับอันนี้เราสามารถคลำดูได้ถ้าเห็นชัดกรณีที่เห็นไม่ชัดอาจจะใช้อัลตราซาวด์ตรวจดูได้แต่โดยทั่วไปเราไม่ค่อยจำเป็นต้องทำเวลาคลำเส้นเลือดขอดตรงถุงอัณฑะนี่มันจะฟิลเป็นยังไงครับหมอมันเป็นปนนะเวลาเราให้คนไข้อุดจมูกหรือว่าให้เบ่งท้องนะฮะพอเบ่งปั๊บเนี่ยเส้นเลือดมันจะโป่งพอเส้นเลือดโป่งก็จะเห็นเป็นตัวหนอนหรือคลำดูก็จะเป็นนุ่มๆเป็นเหมือนขดๆตัวหนอนนะคลำได้ง่ายครับคราวนี้เราผ่าทุกคนไม่ไหวแน่เราผ่าตัดเฉพาะเนื้อคนที่มีอาการปวดมันโป่งพองแล้วมันก็ปวดจนรำคาญมากหรือกรณีที่สองแต่งงานสักปีหนึ่งแล้วเนี่ยไม่มีบุตรพอไม่มีบุตรแล้วไปเก็บน้ำอสุจิตรวจดูเนี่ยมันมีความผิดปกติของน้ำอสุจิตัวจะวิ่งไม่ดีนะลักษณะตัวมีรูปร่างหน้าตาเพราะอะไรคะเส้นเลือดขอดซึ่งเราเชื่อว่าการที่ลูกอัณฑะปกติอยู่ในช่องท้องเนี่ยลูกอัณฑะลงมาในถุงอัณฑะเนี่ยมันจะต้องชอบความเย็นอุณหภูมิจะต้องต่ำกว่าประมาณ 1-2 องศาทำให้มันสร้างตัวอสุจิได้ดีแต่การที่มีเส้นเลือดขอดจะทำให้มันร้อนรอบๆนั้นนะอย่างใครที่ชอบไปลงอ่างน้ำอุ่นบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะมีบุตรยากเพราะว่ามันทำให้การสร้างตัวอสุจิไม่ดีแบบยางมะตูมครับอันนี้ก็อาจจะมีผลนะฮะอันนี้เป็นกรณีที่เราอาจจะผ่าตัดให้ซึ่งผ่าตัดแล้วก็ไม่ได้ว่าน้ำเชื้อดีขึ้นทันทีนะก็ต้องใช้เวลาเป็นปีครับสำหรับอายุของคนที่ถามนี่20ปีครับมันเป็นวัยที่ควรจะมีไหมครับคุณหมอหรือไม่เกี่ยวเส้นเลือดขอดพวกนี้ไม่เกี่ยวเป็นได้ตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะซึ่งปกติแล้ววัยรุ่น15-16มาหาเราเนี่ยถ้าไม่ปวดเราไม่ได้ผ่าให้แล้วเพราะว่าวัยนี้ยังไม่ต้องการจะมีบุตรนะอนาคตอาจจะไม่ได้แต่งงานก็ได้หรือแต่งแล้ว อาจจะไม่ต้องการมีบุตรก็ได้หรือแต่งแล้วก็มีลูกตามปกติคนที่เป็นแบบนี้ก็มีลูกได้ตามปกตินะฮะแต่ว่าถ้าเราไปดูคลินิกมีบุตรยากเราจะพบว่าผู้ชายที่มาคลินิกมีบุตรยากนะฮะร้อยละ30จะมีภาวะเส้นเลือดขอดแบบนี้ทำให้เราเชื่อว่าเส้นเลือดขอดแบบนี้เนี่ยอาจจะมีผลต่อคุณภาพของตัวอสุจิวิ่งไม่ดีนะเจาะไข่ได้ไม่ดีทำให้มีบุตรได้ยากมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรสองใหญ่ที่ว่าก็ไม่เป็นไรอยู่กับเขาไปเรื่อยๆได้โดยไม่ต้องทำอะไรโดยไม่ต้องทำอะไรครับนะคะค่ะ